สวัสดีครับพบกับรายการทําทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปอะไรวันนี้ผมจะทําคลิปรีวิวผมนะครับสกินแพคครับผมนะเป็นสกิน 4D ครับผมนะในเกม Minecraft ผมนะครับไอ้คนเล่นกับสกิน 4D ก็งงมันทําไมมันเรียกสกิน 4D วะแต่เจ้ามันเถอะนะฮะซึ่งช่วงนี้จิวอาจจะไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปแล้วเนื่องจากว่าผมเปิดเทอมแล้วนั่นเองครับผมนะครับก็วันนี้ก็จะทำคลิปสกิน 4D ครับผมนะครับสกิน 4D ผมจะมารีวิววันนี้ก็ไม่ใช่สกิน 4D ธรรมดาทั่วไปครับผมนะครับแต่มันเป็นสกิน 4Dหมู่บ้านครับผม คือวิลเลจนั่นเองครับผมนะครับก็คือสกินนี้ก็จะเปลี่ยนให้เรากลายเป็นคนเป็นสตรัคเจอร์ต่างๆในหมู่บ้านเองครับผมนะครับอันแรกก็เป็นแบ็กสมิธครับผมนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูว่าผมนะครับตอนนี้เรากลายเป็นแบ็กสมิธไลท์ฮาร์วิลเลจเจอร์แล้วในวันวิลเลจเจอร์แล้วผมนะฮะมันเลยโคตรเฟี้ยวผมนะฮะคนทำโมเดลละเอียดพอสมควรนะผมนะแบบเหมือนหมู่บ้านย่อส่วนอ่ะผมว่ามันน่ารักดีนะฮะเห็นผมอยากหมู่บ้านย่อส่วนใครอยากให้ผมแจกก็คอมเมนต์ได้ด้วยผมว่าพี่ครับผมอยากเห็นหมู่บ้านย่อส่วนครับก็คอมเมนต์ไว้ให้ผมนะครับโอเคครับผมนะครับต่อมาผมสกินต่อมาผมนะครับนั่นก็คือบูชเชอร์เฮาส์ผมบ้านคนขายเนื้อผมนะครับนี่นะฮะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ผมนะครับนี่นะฮะคือบ้านคนขายเนื้อผมนะครับปึ๊บปึ๊บนี่ครับผมนี่เป็นบ้านคนขายเนื้อผมนะครับโอเคครับผมต่อมาผมนะครับก็คือวอชทาวเวอร์ผมอันนี้จะเป็นเหมือนแบบข้อดีที่เพียร์จะชอบอยู่ครับผมนะครับ Watch Tower ครับผมนะครับนี่ทำมาจากหินอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคครับผมนะครับอันนี้ก็เป็นตราสูตรของเราในในกระเป๋าผมมันจะสูงนิดนึงครับผมนะฮะโอเคครับผมต่อมาครับผมนะครับก็คือฟาร์มครับผมนะครับนี่คือฟาร์มนะฮะเราเป็นฟาร์มครับผมนี่ครับผมเรากลายเป็นฟาร์มแล้วนะฮะอย่างเลยอย่างพีคครับผมนะฮะฉันคือฟาร์มเล่นกับเพื่อนนี่แบบเพื่อนนี่คงช็อกหน้าดูว่ะเฮ้ยมึงเป็นฟาร์มแล้วอะไรอย่างงี้ครับผมนะฮะโอเคต่อมาผมนะครับก็คือฟาร์มขนาดใหญ่ครับผมนะจริงมันคือฟาร์ม2ฟาร์มมันแหละครับผมนะครับนี่ฮะเป็นฟาร์ม2ฟาร์มนะครับผมเป็นไงนะฮะเราไม่ได้มาคนเดียวเรามาเป็นฝ่องฟาร์มด้วยครับผมนะฮะก็ทำสกินแบบฝาแฝดได้เราเฟียวครับผมนะฮะแต่ว่าของเขาไม่ได้ทำครับผมนะครับโอเคครับผมต่อมานะฮะเป็นบ้านขนาดใหญ่ครับผมนะครับนี่นะครับเป็นบ้านใหญ่ในหมู่บ้านเองครับผมนะครับนี่นะฮะนี่เป็นบ้านขนาดใหญ่นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมองดูด้านหลังจริงก็เป็นมุมมองครับผมนะฮะอันนี้ก็เป็นบ้านใหญ่ครับผมนะครับโอเคต่อมาครับผมนะครับปึ๊บอันนี้เป็นห้องสมุดครับผมนะครับอันนี้ข้างในก็จะมีสมุดด้วยครับผมนะฮะโคตรรายละเอียดอะคือแบบไอ้ยะคนทำนี่ใช้ได้เนี่ยแบบลงรายละเอียดทุกอย่างเลยครับผมนะครับผมเลยว่าพีคมากๆครับผมสำหรับสกินนี้ผมชอบมากซึ่งแพ็คนี้ครับผมนะครับโอเคต่อไปครับผมยังไม่จบนะมีอีกครับผมปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นบ้านขนาดเล็กครับผมนะครับนี่นะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ก็จะมีบ้านขนาดเล็กอยู่ครับผมแบบนี้นะครับนี่ครับผมบ้านขนาดเล็กของวันวิลเลจเจอร์นะครับผมโอเคนะครับมีประตูรายละเอียดเยอะดีครับผมนะครับปึ๊บต่อครับผมต่ออีกครับผมยังไม่จบนะฮะต่อมาผมอันนี้เป็นบ้านเล็กที่มีแฟนคือบ้านเล็กที่มี2ชั้นนั่นเองครับผมนะครับหรือเปล่านะจริงๆเหมือนจะมี2ชั้นนะฮะแต่มันมีชั้นเดียวครับผมโอเคนะฮะนี่ครับผมมีก็เป็นบ้านนะผมมีแฟนมีกำแพงอยู่บนบ้านนะผมนะฮะโอเคครับผมต่อไปครับผมนะครับก็จะเป็นบ้านของฟาร์มครับผมบ้านของฟาร์มเมอร์ครับผมนะครับเป็นที่เก็บของครับผมนะครับนี่บ้านจิ๋วนะฮะตัวกระปิดลิดเป็นบ้านขนาดเล็กนะผมในบ้านนะผมนะครับเป็นไงยังฮาครับผมนะฮะเล่นทีแบบเอาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ผมว่าฮาแน่นอนครับผมนะฮะโอเคครับผมผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะเห็นเหมือนเราไหมครับผมนะครับโอเคครับผมต่อไปนะฮะปึ๊บปึ๊บมีต่ออีกครับผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของบ่อน้ำครับผมนะครับนี่เราเป็นบ่อน้ำได้นะฮะบอกเลยว่าสุดยอดครับผมนะฮะเนี่ยเนี่ยข้างใต้เราจะมีสตรองโฮลอยู่ครับผมนะทุยนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่เป็นบ่อน้ำธรรมดาครับผมบ่อน้ำที่แบบกระโดดได้ครับผมนะฮะอย่างเกรียนนะฮะโอเคครับผมนะครับอันท้ายแล้วผมนะครับนั่นก็คือปึ๊บต้นไม้ต้นโอ๊กกันเองครับผมนะฮะคอนเฟิร์มไปนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เป็นต้นไม้ครับผมนะครับโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นทั้งหมดในสกินแพ็คนี้ครับผมนะว่ามันมีสกินอะไรบ้างครับผมนะครับต่อไปเราจะพูดถึงวิธีการลงกันว่าไอ้สกินพวกเนี้ยมันลงกันยังไงเราไปดูกันเลยครับผมนะครับทีนี้เราจะพูดถึงวิธีการลงการแล้วผมนะครับผมจะใช้แอปอีเทอร์โพเลอร์ในการสอนลงเช่นเคยครับผมนะครับดูสิครับเมื่อคืออย่างแรกคือไปดาวน์โหลดไอตัวสกินแบ็กที่ผมเซฟเอาไว้ใต้คลิปก่อนนะผมนะครับโอเคต่อมาผมนะทุกท่านเมื่อคืนก็ไปที่คุณดาวน์โหลดไว้ครับผมนะครับนี่นะฮะปึ๊บป
แล้วนี่ก็คือไฟที่คุณดาวน์โหลดมาครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมแล้วสิ่งที่คุณทำตรงนั้นคือแตะเข้าไปเลยครับผมนะครับนี่แล้วกดเลือก Minecraft แล้วก็กดและที่เท่านั้นครับผมสำหรับคนที่มี Minecraft 2ภาคนะฮะถ้าคนไม่มีมันก็จะขึ้นเลือก Minecraft ให้เลยครับผมนะฮะนี่ทำการรอครับผมนะครับโอเคเมื่อตัวเกมมาแล้วจะทำการ import แล้วผมตอนนี้ import เสร็จสิ้นแล้วผมนะครับทีนี้ให้เราไปเช็คดูครับผมนะครับในส่วนของสกินครับผมนะครับนี่ครับผมสกินหมู่บ้านก็จะขึ้นมาแล้วผมนะครับนี่นะฮะนี่เราก็เป็นแบ็กสมิธเป็นบ้านในหมู่บ้านได้ครับผมนะครับนี่นะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับช่องสมัครใครสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย I won't let you tell me